สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับ Over to Up จัดโปรโมชั่นสำหรับเกม Ninokuni Cosmere ครับในราคาแพ็คราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จำนวนไดอาร์ที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ LINE หรือว่า Facebook ครับมีลิงก์ที่ใต้คลิกกดกันเข้าไปได้เลยครับผมโลโลโลกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับวันนี้กับเกมนะครับแฟนดันเจียนซึ่งเปิดให้บริการแล้ววันนี้นะครับผมและเราจะมารีวิวกันครับวันแรกว่าเราจะสุ่มได้ตัวอะไรและเราจะเล่นยังไงนะครับเริ่มแรกเนี่ยเขาให้เราไปสุ่มนะครับตัวละคร3ตัวอ่ะผมขอพูดว่าเราจะเข้าระบบยังไงก่อนนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะเข้าระบบได้2แพลตฟอร์มนะครับว่าเราจะเข้าในส่วนของบิตครับในหรือว่าเมตามาร์สนั่นเองครับมันจะมีอยู่2ระบบนะครับก็ให้เราสะดวกตรงไหนแล้วก็ไปสมัครตรงนั้นนะครับแต่ถ้าใช้เมตามาร์สอย่างผมเนี่ยมันก็จะมีการเสียค่าฟรีอะไรต่างๆนานาเข้าไปนะครับก็ไม่แนะนำนะถ้าผมแนะนำก็ไปบิตครับเน็กก็ได้นะครับผมและเราก็ไปทำการนะครับผมไปซื้อเหรียญไกอาก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเล่นนะตรงนี้นะครับเหรียญไกอาสามารถซื้อได้ตรงไหนนะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับเราสามารถถ้าใครแบบใช้ในส่วนของเมตามาร์สนะครับก็มาที่เวฟไดมอนด์นะครับผมแล้วก็มาทำการสวอปไดอานะครับให้เรานะครับไปก๊อปโทเค็นของไดอามาก่อนเนาะนี่แล้วเราก็ค่อยมาแอดเหรียญ นะครับเป็นไกอาออกมาแบบนี้ครับแล้วเราค่อยสวอปครับนะครับมาเป็นไกอาแต่ถ้าเป็นบิตคัพเลยเนี่ยบิตคัพเน็กนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้เพื่อนดูนะครับบิตคัพเน็กเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีตรงนี้มาแล้วนะครับนี่เราสามารถซื้อได้เลยนะครับในบิตคัพเน็กเนี่ยเราต้องมีสำหรับเหรียญคัพก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาซื้อตรงนี้ครับไกอานะครับผมนี่นะก็วิธีซื้อนะครับเราก็ต้องแบบไปสมัครเมตามาร์สก่อนก็ได้นะครับไปสมัครเมตามาร์สก่อนก็ได้แล้วเราต้องใช้ครับนะครับในการซื้อไกอาตรงนี้เข้ามาครับพอสวอปเป็นไกอาเนี่ยเราค่อยส่งไกอามาที่บิตคัพเน็กก็ได้นะครับผมถ้าใครอยากแบบใช้ในส่วนตัวของบิตคัพเน็กนะครับแต่ว่าผมคิดว่านะถ้าจะเอาง่ายๆผมคิดว่าทางตัวเกมหรือเดฟเนี่ยน่าจะพัฒนาโดยการเอาไกอาไปสวอปในเมกาแลนด์ก็ได้นะครับเอาครับมาสวอปเป็นไกอาก็ได้อะไรแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเราค่อยพูดกันละกันนะครับในเรื่องของเหรียญแต่ว่าตอนนี้ที่เอาง่ายๆก็คือสามารถทำได้เลยเข้าไปที่เว็บไดมอนด์ครับแล้วก็ล็อกอินเป็นเมตามาร์สแล้วเอาครับนะครับผมเชนของเมตามาร์สเชนไหนก็คือเชนของบิตคัพเชนนั่นเองครับเราต้องเลือกดีๆนะครับไม่ใช่แบบ Binance Smart Chain นะเป็น Bitcup Chain นะครับแล้วก็ส่งครับมาแล้วก็เอาครับเนี่ยมาสวอปเป็นไกอานะครับแล้วเราก็เข้าไปในเกมเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นเหรียญตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะทำการสุ่มอัญเชิญนะครับโดยเราต้องเลือกไปที่หน้าไกอานั่นเองครับผมจะสุ่มไกอาโดยใช้ 6,000 นะครับก็คือ10ครั้งเราจะสุ่มตัวละคร10ตัวนะครับของที่เป็นNFT นะครับเดี๋ยวเราไปพูดในเรื่องของราคานะครับราคาเราค่อยพูดกันตอนท้ายคลิปละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูเรทนะครับแจ็คพอตก็คือ 0.1%Immortal นะครับ 9.9% นะครับ Mythica เนี่ยอยู่ที่ 20% อู้ถือว่าเยอะนะEpic ถือว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมจะใช้แค่ 6,000 นะครับผมจะใช้แค่10ตัวเท่านั้นเพราะผมไม่ได้แบบเป็นสายที่จะลงทุนเยอะอะไรมากมายนะครับ10ตัวใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปสรุปกันท้ายคลิปละกันครับโอเคเราจะลงทุนแค่ 6,000 ไก่อาเท่านั้นเองครับปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเราเปิดกันไปเลยละกันนะครับผมนี่เห็นไหมถ้าเราใช้เมตามาร์สเนี่ยทุกครั้งนะครับมันก็จะทำการสูญเสียค่าฟรีนะครับสำหรับคัพนั่นเองแต่ว่ามันน้อยมากนะก็เราก็ไม่ซีเรียสนะครับเราก็กดกันไปเลยนะแต่เราก็จะรอว่าเราจะได้ตัวอะไรนั่นเองครับผมไปด้วยนะครับมาแล้วครับผมมีแสงจ้าๆออกมานะครับขอให้แบบว่ามีอีพิกด้วยเถอะ อันนี้คือ1ตัวนะครับแต่ว่าเราจะสามารถไปดูว่าตัวละครของเราเนี่ยได้ขั้นอะไรนะครับเราค่อยไปดูในตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอไปดูแต่ละตัวกันก่อนแล้วกันครับว่าเราจะได้อะไรนะครับผมขอได้แบบสายดาเมจแบบโอ้โหแบบอิมเมอร์ทัลได้ไหมปึ๊บมีผู้หญิงนะครับมีสกิลให้กับเราด้วยอันนี้น่าจะเป็นสายไหนเนี่ยสายโจมตีหรือเปล่านะครับผมพละกำลัง19นะครับเป็นดาเมจไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่หุย
ทำไมพื้นสีทองกันเยอะจังอ่ะทำไมเป็นพื้นสีทองเยอะจังเอ้ยไม่มีพื้นเขียวเลยนะอีพิก3ตัวนะครับอิมมอร์ทัลใช่ไหมจริงอ่ะได้จริงเหรอนี่อิมมอร์ทัลหมดเลยนะสีพื้นสีทองเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใช่เหรอบั๊กเหรอบั๊กหรือเปล่าจีเอ็มเฮ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ประจนภัยเดี๋ยวเพิ่งผมขอไปเชยชมตัวละครก่อนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมพึ่งดีโอ้โหเดฟเดฟให้เลือกเดฟให้เลือกเข้าก่อนเดฟบอกว่าสอนก่อนแป๊บเฮ้ยมันพื้นทองหมดเลยนะโอ้โลดครับมันโลดโอ้เดฟจะสอนอะไรเนี่ยเดฟอย่าพึ่งเอาล่ะเรามาดูตัวละครกันละกันครับผมแป๊บหนึ่งจริงปะเนี่ยทำไมพื้นสีทองกันเยอะจังอะสุ่ม10ตัวโอเคครับเราได้เห็นตัวละครของเราแล้วเดี๋ยวเราจะดูตัวละครแล้วเราจะจับตัวละครเข้าไปนะครับผมทีนี้เราแต่เซิร์ฟเพิ่งเปิดนะมันจะช้าๆหน่อยนะครับแล้วก็มีการสอนด้วยว่าจะให้เราซื้ออะไรนะครับก็จะมีที่ดินด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอดูที่ดินนะครับตอนนี้น่าจะหมดนะที่ดินก็ถ้าเป็นเทสเบต้าเนี่ยใช้10,000ไกอานะครับในการซื้อแลนด์นะถ้าเราได้แลนด์เนี่ยเราจะสบายนะครับเราจะได้แร่ดิบตรงนี้เยอะเพราะว่าจะเป็นการเปิดดันเจี้ยนให้เพื่อนๆมาลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวฮีโร่กันนะครับผมนี่นะก็จะมีสีทองแบบค่อนข้างเยอะมากสเตจ70เนี่ยคือโหดมากนะครับสีม่วงก็มี70ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปผจญภัยก่อนนะครับผมในโหมดการเล่นเนี่ยก็จะมีการผจญภัยนะครับนี่นะการเข้าดันเจี้ยนนะครับแล้วก็ถ้าเราซูมออกเนี่ยคือจะมีแลนด์ขายนะครับในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นจุดประมาณนี้ครับให้เพื่อนๆคนที่เขาไม่มีแลนด์เนี่ยเขาก็จะเข้ามาลงเพื่อดันเอาวัตถุดิบตรงนี้นะครับก็คือคิตตันดิบนะครับเป็นคิตตันดิบเนี่ยจะใช้ในเกมในการอัปเกรดตัวละครต่างๆมากมายนะครับซึ่งมันเป็นแร่ที่สำคัญที่สุดในเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเรารอแทงเดฟนะครับถ้าขายแลนด์มาเมื่อไหร่เราก็เตรียมไดอาร์ไว้ซื้อแลนด์เอาไว้เฉพาะเลยครับผมเราจะสบายเนาะโอเคอย่างนี้เราจะเข้าไปที่ดันเจี้ยนครับแล้วเราก็จะเลือกตัวละครครับผมนี้เราก็จะเอาสเตทสูงลงก่อนละกันเดี๋ยวเราดูธาตุด้วยนะครับเมื่อกี้เราธาตุไฟเข้าใช่ไหมเราจะเอาประมาณแบบใส่ทุกธาตุนะครับแล้วก็อันนี้ธาตุน้ำแล้วก็ธาตุพืชนะครับเราจะเอาธาตุพืชลงก่อนนะครับนี่โอเคพลังรวม209นะครับยังไม่มีบวกอะไรนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้แร่นะครับเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนี้แร่ที่อยู่ในดันเจี้ยนเนี่ย32,265นี่ก็คือจำนวนแร่มีอยู่นะครับเราก็สามารถลงได้นะว่าเราจะลงชั้นไหนนะครับถ้าเราจะลงผมจะลงตั้งแต่ชั้นแรกถึงชั้น3ให้เพื่อนดูละกันนะครับว่าผมจะไปถึงชั้นไหนแต่ว่าถ้าเอาจริงเราลงชั้น3ลองดูก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครของเรามันมีสีทองใช่ไหมเรากดนะครับกดหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะสูญเสียนะครับสำหรับค่าพลังงานนะครับมันจะมีค่าพลังงานที่เป็นรูปไฟฟ้านะครับกับบวกค่าความเหนื่อยนะครับของตัวละครนะค่าพลังงานเนี่ยจะฟื้นฟูทุกๆ1พลังงานก็คือ288นาทีนะครับเอ้ยมันผันง่ายจังวะก็ตัวเราสีทองอ่ะฟันแป๊บเดียวแตกเลยนะครับผมอันนี้แค่ด่าน3นะครับเราจะเห็นสีฟ้านะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นระบบออโต้นะครับออโต้ก็คือการเก็บมานาทุกๆครั้งที่เราตีเนี่ยเราจะได้มานานะครับพอมานาถึงขีดสกิลเนี่ยมันจะใช้สกิลฟรีนะครับเอาไว้ตีตอนที่เราไปเจอบอสอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูด่านไปเรื่อยๆนะครับว่าเหมือนเราต้องเก็บสกอร์390นี่หรือเปล่านะครับเราถึงจะผ่านด่านนี้อุ้ยทำไมมันเริ่มหนาแล้วนะครับ มันเริ่มหนาแล้วเราจะไหวปะวะอุ้ยด่าน3เนี่ยมันเริ่มหนาแล้วนะครับก็จะได้ EP นะครับแล้วก็สำหรับแร่ดิบด้วยนะครับแร่ดิบเราได้32เห็นไหมต่อ1รอบนะครับก็ถือว่าได้เยอะนะได้เยอะนะครับสำหรับด่านนี้เราก็เก็บ EP ของเราไปเรื่อยๆครับผมถ้าเรา EP เราเต็ม10เนี่ยเราจะสามารถอัปเกรดตัวละครได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันเนาะเราจะเก็บอันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็คืออารีน่านะครับอารีน่าเนี่ยก็เหมือนกับเป็นอันดับนะครับว่าให้เราไต่แรงอันดับนะไปนะครับผมก็จะมีการบันทึก
การต่อสู้นะครับก็จะมีข้อมูลอารีนานะครับว่าเราจะได้แร่ดิบเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับก็ไต่แรงไปเรื่อยๆนะครับเรายังโนแรงนะเพราะว่าเรายังไม่เข้านะครับถ้าเราเข้าเราก็กดตรงนี้นะครับเข้าท้าทายแล้วก็เลือกตัวละครของเรานะครับตัวที่สแต็กที่สูงที่สุดอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยอัพเวลตัวละครเราค่อยเอาลงมาแข่งก็ได้นะครับผมเกมทีนี้เรามาลองคำนวณ นะครับว่าเรื่องของราคานะครับสำหรับไดอาร์เนี่ยตอนนี้1ไดอาร์นะครับเท่ากับกี่คัพนะหนึ่งไดอาร์นะครับ1ไดอาร์เนี่ยเท่ากับ 0.00146 นะครับณปัจจุบันเลยนะณปัจจุบันเลยนะครับก็ถ้าเทียบกับเป็นเหรียญบาทนะครับผมจะเข้าไปที่คัพให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็วางตรงนี้ลงนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 0.14 บาทนะครับ 0.14 บาทนะซึ่งในอนาคตเนี่ยภายในไม่กี่ผมมองว่าถ้าภายใน1วันเนี่ยถ้าคนเล่นเยอะเนี่ยเขาก็ต้องโอนเป็นเหรียญไกอาเข้ามาอยู่แล้วนะครับถ้าใครซื้อในราคานี้ก่อนเนี่ยก็จะดีมากนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อช้ากว่านี้เนี่ยไม่แน่นะครับไกอาอาจจะขึ้นไป1ไกอาเท่ากับ5บาทอะไรแบบนี้ครับมันอาจจะสูงก็ได้นะไม่แน่นะครับในอนาคตไม่มีใครคาดเดาได้นะครับแต่ว่าถ้าให้มันต่ำเนี่ยมันคงไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดถ้าใครแบบไปเป็นต้นน้ำเนี่ยจะได้ราคาดีมากๆนะครับสำหรับเกมนี้นะโอเคแต่ถ้าให้เราคำนวณแร่ดิบเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่สามารถแบบมันต้องแลก40ใช่ไหมคือการที่เราจะแลกแร่ดิบนะครับได้นะตอนนี้ก็คือต้องรอให้ทางระบบเกมเปิดให้กับเราแลกก่อนนะครับแต่ว่าแร่ดิบเนี่ยช่วงแรกยังไม่ได้แลกหรอกครับผมเราต้องเอามาทำตัวละครนะครับเพื่อเอามาปลุกพลังบ้างนะครับแล้วก็เสริมแก่งอะไรแบบนี้นะครับการเสริมแก่งเนี่ยต้องใช้ตัวละครนะครับนี่มันถึงจะบวกค่าสแต็กให้กับเรานะครับต้องใช้ตัวละครยิ่งใครมีตัวละครที่เยอะมากๆเนี่ยจะได้ดีนะครับอาจจะดีมากกับตัวละครทำให้ตัวละครเนี่ยมันเก่งขึ้นด้วยนะครับถ้าเรามีพวกระดับเขียวนะครับระดับพื้นเขียวเนี่ยคอมมอนเนี่ยหรือแรอะไรแบบนี้นะครับก็เอามาทำการบวกค่าสแต็กได้นะครับซึ่งการบวกค่าสแต็กเนี่ยมันก็จะเยอะตามจำนวนขั้นของตัวละครนะครับอย่างเช่นของผมนะเป็นสีทองอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะบวก16นะเยอะมากนะครับแต่ว่าเราจะกล้าหรือเปล่านะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะกล้าลงทุนกับตัวนั้นเพื่อให้ตัวนี้มันเก่งหรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับค่าสแต็กพวกนี้มันทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับถามว่าวิธีการแลกวิธีการเอิร์นการที่จะเอาเงินออกมาได้ยังไงนะครับเราก็ต้องรอเปิดนะครับนี่รอเปิดให้แร่คิดตั้นตรงนี้หลอมนะครับเอาแร่ดิบตรงนี้มาหลอมเป็นคิดตั้นตรงนี้นะครับแล้วเอาคิดตั้นตรงนี้นะครับทำการแลกเปลี่ยนให้มาเป็นไกอานะครับนี่เราสลับแบบนี้นะครับและเอามาเป็นไกอาและเราเอาไกอาเนี่ยไปเทรดขายนะครับในเว็บนี้ก็ได้นะครับในเว็บไดมอนด์ก็ได้เพื่อให้เป็นคัพนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาเงินแบบคร่าวๆนะครับวิธีเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันในคลิปหน้านะครับเพราะว่ามันจะมีของให้เล่นเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเลเวลการอัพค่าสกิลต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวละครของเราเก่งเพื่อไปทำการต่อสู้อารีนาเนี่ยเพื่อเราจะได้แร่นะครับในการจบซีซั่นเห็นไหมเขาก็บอกว่าอยู่ในระหว่างการรอเปิดซีซั่นนะครับก็คือ9วัน12ชั่วโมงเนี่ยจะสิ้นสุดอารีนาประจำสัปดาห์นะครับเราต้องมาแข่งอารีนาตรงนี้ครับเพื่อที่เราจะได้นะครับในส่วนของแร่ดิบตรงนี้ครับผมซึ่งรางวัลนี่เยอะมากนะครับเราต้องรอประกาศจากทีมงานอีกทีโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสำหรับการเปิดวันแรกนะครับให้เพื่อนไปสุ่มตัวละครกันก่อนแล้วกันและไปซื้อเหรียญไก่อามาเพื่อเก่งกำไรครับผมนี่ก็เป็นการลงทุนสำหรับเกมนี้อีกเกมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเป็นเกมของคนไทยครับสนับสนุนเกม NFT ไทยครับจากเชน Bitcup นั่นเองครับผมโอเคกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผม